เส้นทางการบินประจำของโดรนสายแรกในเขตยยเยียนเทียนเมืองเซนเจนเดินทางถึงเขตหัวเฉียวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในทางตะวันออกของเซนเจนนักท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้าที่โดรนส่งมาเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวสายที่สามของเซนเจนที่โดรนจากบริษัทเหมยถวนบริการด้านการขนส่งของจีนเปิดให้บริการ ด้วยทางเลือกที่รวดเร็วและมีความหลากหลายมากขึ้นได้กลายเป็นไฮไลท์ของการจดส่งสินค้าภายในแหล่งท่องเที่ยวเพียงแค่ออกคำสั่งผ่านทางสมาร์ทโฟนไม่กี่นาทีโดรนก็จะส่งอาหารถึงมือผู้สั่งขณะเดียวกันก็มีร้านค้าจากภายนอกแหล่งท่องเที่ยวก็ยิ่งมีทางเลือกมากขึ้น